รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อการเริ่มต้นทำเพจเพื่อข้ามผ่านวันที่ยากลำบากกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่บนความฝันในเส้นทางสายฟุตบอลและนี่คือเรื่องราวของจอนขจรยศโชคธนเศษและเพจจอนเพจกีฬาที่มีชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงแรกๆเคยมีคนไทยที่อยู่ในสวีเดนหรือนอร์เวย์หรือประมาณนี้แหละสแกนดิเนเวียพี่มาบอกผมว่าเขาเคยอ่านบทความในขณะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนนั้นผมแบบไม่รู้สึกคอมพีทมากเลยตอนนั้นผมมีคนไลฟ์อยู่แค่หลักหมื่นเองมั้งการเรียนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของมีคุณค่าแล้วอ่ะการบ้าบอลของมีคุณค่าแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมจอนขจรยศโชคธนเศษตอนนี้ก็เป็นเจ้าของเพจจอนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ฟุตบอลของฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยเพจจอนเนี่ยมันคือจอนมันคือคนคนหนึ่งที่มันเกิดเมื่อปี1987หรือว่า2530ซึ่งตอนนี้อายุ34คือผมไม่ได้สร้างเพจขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบให้คนรู้จักหรือโด่งดังหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีความคิดอะไรแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวคือผมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งคนที่เหมือนเป็นเพื่อนของผมที่ผมจะระบายสิ่งที่ผมเป็นเข้าไปข้างในและเพื่อนของผมคนนี้ชีวิตของเขาก็เหมือนผมซึ่งอายุ34ผ่านการดูบอลมาตั้งแต่ปี94สำหรับบางคนเพจก็อาจจะเป็นอีกตัวตนนึงแต่ว่าของผมมันค่อนข้างที่จะเลียวมากๆคือผมไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าผมจะต้องลงวันนึงกี่ครั้งผมยังเคยแบบเมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันเลียวเพราะว่าไปอยู่ดีๆก็ไปเจอกับนักฟุตซอลที่เคยอยู่ชลบุรีบูเวฟแล้วไปกินราเมงแล้วเขาหันมาเจอเราใส่ชุดทีมชาติไทยเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคุณเป็นคนไทยหรอคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เอารูปเขาอะที่ถ่ายรูปกับบิ๊กป๋อมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยอยู่ชลบุรีบูเวฟเป็นคนญี่ปุ่นแล้วบาแล้วเราก็คุยกันแฟนเพจชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันคือความเลียวอะมันคือจอนจริงๆว่ะมันไม่ใช่แบบนั่นคือสาเหตุที่ผมตั้งชื่อเพจว่าจอนมันเหมือนกับการที่เราได้เห็นภาพนะครับเด็กเตะบอลกันที่แบบประเทศประมาณสักบราซิลนะฮะแล้วผมมีความอยากที่จะอยากจะลงไปแจมกับน้องแล้วเดี๋ยวผมขอลงไปแจมกับน้องอีกสักแมตช์นึงแล้วกันย้อนกลับไปช่วงประมาณ5ปีที่แล้วอะเพจอะส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นแคตตาล็อกสมมตินะกันจอนบอลไทยจอนกีฬาไทยจอนสปอร์ตเดย์บาอะไรประมาณพอให้มันมีกรอบแต่ว่าผมมันรู้สึกว่าผมอยากตั้งชื่อจอนเพราะว่าอย่างสมัยก่อนอะคอลัมนิสต์แต่ละคอลัมนิสต์อะเขาไม่ได้ใช้ชื่อนายเอบอลไทยไม่ใช่นะคือเขาใช้ชื่อก็คือแบบอย่างอานิกรก็กอป้อหลวนไม่มีความหมายพี่จอมบอบูไม่มีความหมายพี่กุยตังกุยไม่มีความหมายเขาไม่ต้องมาตังกุยลิวพูไม่มีพี่ยักษ์เงี้ยพี่ยักษ์ดอยแดงมันก็ไม่ได้บอกว่ายักษ์ดอยแดงจะเขียนเรื่องอะไรคือเขายังสามารถที่จะมีตัวตนได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากมีตัวตนในความเป็นจอนก็คือความเป็นตัวตนของผมอันนี้คือสาเหตุที่ผมตั้งชื่อจอนและถ้าเราใช้ชื่อของตัวเองแล้วคนไม่อ่านคนไม่ตามคนไม่ฟังเราต่อให้คุณใช้ชื่ออะไรคุณก็ไม่ตามคำว่าฝากชีวิตไว้กับเส้นทางสายฟุตบอลนี่ผมไม่ได้คิดมาตอนที่เริ่มทำเพจนะคือผมชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆเป็นเด็กแบบยุค90คือประมาณสัก94ปี94ฟุตบอลโลกแล้วก็ชอบมาตั้งแต่แบบปี96ยูโรติดตามมาบอลโลก98แล้วก็มาแบบพีคๆเลยบอลโลก2002ที่มันแข่งที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กนักเรียนที่โรงเรียนหยุดเรียนแล้วก็ดู
เฮลเฮฮามีฟิลแบบประมาณโกคับอ่ะคือมันชอบมากมันชอบฟุตบอลมากแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตแบบพังพลูขนาดนี้ทุกวันก็จะอ่านข่าวกีฬาไม่ว่าจะเป็นในหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หรือว่าจะเป็นสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วก็ตกกลางคืนก็นั่งฟังวิทยุคือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคือโฟกัสเลยว่าต่อให้จะไปเรียนคณะอะไรที่มหาลัยอะไรก็ตามก็จะทำงานด้านกีฬาตั้งเป้าตัวเองไว้เลยว่าอยากจะเป็นเหมือนคอลัมนิสต์หรือว่าทำงานสายสื่อกีฬาคำว่าฝากชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2016ที่ทำเพจแต่การทำเพจมันเป็นเหมือนแค่จุดหักเหหนึ่งเท่านั้นตั้งแต่เรียนจบมา11ปีจนถึงตอนนี้ก็ทำงานด้านกีฬามาตลอดตอนแรกสุดของการดูฟุตบอลเราก็ทัชชิ่งกับฟุตบอลอังกฤษคือผมเริ่มจากการดูฟุตบอลโลกปี94ตอนเข้าป.1ตอนนั้นมันก็เตะที่อเมริกามันเตะตอนเช้าพ่อผมไปส่งที่โรงเรียนอัสสัมตอนเช้าตีห้าหกโมงประมาณนี้แล้วมันก็มีเกมตอนเช้าผมก็ไปนั่งดูแล้วผมก็ชอบรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราชอบแล้วเราก็เริ่มเตะบอลหลังจากนั้นปี96ผมก็ได้เห็นเชียร์เลอร์ยูโรแล้วผมก็ชอบเป็นดาวซันโวยูโรแม้ว่าอังกฤษจะตกรอบรองแต่ว่าเฮ้ยผมชอบคนนี้แล้วผมก็ไปเชียร์นิวคาสเซิลพอมาปี98ฟุตบอลโลกปี98เราก็ยังดูฟุตบอลนอกอยู่นะน้ำหนักมันอยู่ที่ฟุตบอลนอกแต่เพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปี98เป็นต้นมาตอนนั้นทีมชาติไทยมันดีทีมชาติไทยมันเหมือนกับเป็นกราฟขึ้นในช่วงของปีเตอร์วิทซึ่งก็คือช่วงเอเชียนเกมปี98ที่เราได้ที่4นะฮะที่มีธวัชชัยดำรงอรรถกูลยิงเกาหลีใต้แล้วไทยได้ฟรีคิกครับผู้ตัดสินเป่าว่าปาร์คกินซุปฟาวใกล้ๆบอลทั้งคู่ครับดูสิทธิ์ไหลทวัชชัยยิงเลยครับโอ้ยกูจะถ่ายครับโอ้ไทยชนะครับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเชียร์นิวคาสเซิลเราไม่ได้เชียร์ทีมชาติอะไรเราก็เชียร์นิวคาสเซิลแล้วก็ดูฟุตบอลอังกฤษแต่ว่าทีมชาติไทยมันรู้สึกทัชชิ่งแม้ว่าผมก็เป็นเด็กประมาณอายุ11ขวบจะไปที่สนามมันก็เป็นไปได้ยากนะ11ขวบมันไปเองไม่ได้อยู่แล้วตอนสมัยนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้จะไปดูทีมชาติไทยแข่งทุกนัดเหมือนสมัยนี้มันก็ไม่ได้แต่ว่าเราได้ดูทีมชาติไทยในช่องถ่ายทอดสดทุกเกมด้วยความเป็นเด็กมันก็ยังมีเวลานะตอนนั้นก็ดูแล้วตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงตอนนี้แทบจะทุกนัดผมก็ดูมันก็เหมือนกับมันซึมมาเรื่อยๆว่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงเลือกอ่ะแต่ตั้งแต่แบบรู้สึกว่าเราชอบฟุตบอลเรามีทีมเชียร์แล้ววันนึงมาดูทีมชาติไทยแล้วทีมชาติไทยมันทำให้เด็กช่วงนั้นมันทำให้เด็กคนนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราภูมิใจอ่ะในการที่ได้เชียร์แล้วแบบสนุกแล้วชนะแล้วมันน่าตื่นเต้นมันได้เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายสมัยนั้นยัง10ทีมสุดท้าย10ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้ไปบอลโลกเว้ยโอเคสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ว่ามันก็มาของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันสะสมเข้ามาในสมองแล้วก็เป็นกลายเป็น DNA ของเราไปแล้วแล้วพอถึงเวลาไปแข่งแฟนมันแท้มันก็จะมีช่วงที่ไปแข่งแฟนมันแท้ทีมชาติไทยเร็วพานุวัฒน์ยินผันครับถูกครับโอ้ยเล่นอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยหูดูดิเห็นไหมมันก็ทำให้คนจำภาพเราได้มากขึ้นเกี่ยวกับทีมชาติไทยมันก็เหมือนกลมกลืนไปเป็นตัวของเราไปเลยโดยที่เราก็ไม่ได้แบบเซตให้มันเป็นแบบนี้ในเรื่องของการที่ชอบเล่าเรื่องสังคมเล่าเรื่องมนุษย์ผ่านตัวอักษรแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาก็เพราะผมเรียนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนคณะนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเข้าไปแล้วมันจะเรียนอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนมท.ตอนนั้นนะแล้วพอเรียนแล้วผมรู้สึกว่าชอบมันได้ศึกษาชีวิตของมนุษย์แล้วมันก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของสังคมตอนเราจบม.6อ่ะเราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลขอังกฤษไทยสังคมแต่สังคมก็เป็นแบบประเทศของเราโลกของเราเข้าใจใช่ไหมแต่คือพอมาเรียนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามันทำให้รู้ว่ามนุษย์อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบผู้ชายผู้หญิงมันมี
อะไรที่ลงลึกดีเทลเข้าไปมันมีสภาพจิตใจมันมีการเจริญเติบโตแล้วมันก็ทำให้เราได้อ่านอะไรที่มันลึกขึ้นในเรื่องของมนุษย์แล้วก็สังคมแล้วผมเองก็ชอบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วพอเวลาที่ผมเขียนงานหรือพอเวลาที่ผมพูดในวิทยุสมัยก่อนหรือว่าเขียนงานตอนที่อยู่ Hattrick Magazine ตามผมก็จะเขียนในเชิงที่เป็นงานแบบ feel good บวกมนุษย์แล้วก็สังคมวิทยาเข้าไปในตัวงานแล้วพอมันก็กลายเป็นเหมือนตัวผมเลยอ่ะพอเวลามาเปิดเพจผมก็เลยนำเสนอพวกนี้คือถ้าผมเปิดเพจตั้งแต่วันแรกอ่ะแล้วผมรีพอร์ตแต่ผลการแข่งขันจนถึงปัจจุบันอ่ะมันก็อาจจะเป็นเพจแบบอีกแบบนึงผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเยียวยาผมอ่ะมันก็คือการเล่าเรื่องของมนุษย์เว้ยการเล่าเรื่องของสังคมผ่านกีฬาแล้วพอมันเล่าแล้วปีนั้นมันมีโอลิมปิกพอดีมันก็มีหลายเคสที่มันน่าสนใจอย่างแบบนักกีฬาที่เป็นรีฟูจีที่เป็นแบบผู้อพยพก่อนหน้านี้ต้องว่ายน้ำไม่รู้กี่สิบโลกี่สิบไมล์เพื่อที่จะอพยพตัวเองมาแล้วก็กลายเป็นนักว่ายน้ำของทีมชาติผู้อพยพมันมากกว่ากีฬาแล้วมันก็มีเรื่องราวอื่นๆเด็กที่เป็นโปลิโอแต่ว่าผลักดันตัวเองจนกลายเป็นเหรียญทองโอลิมปิกวิ่งทั้งที่ตอนเด็กนี่คือวิ่งไม่ได้เลยหรือว่านักวิ่งเท้าเปล่าที่กลายเป็นเหรียญทองโอลิมปิกหลังจากนั้นก็มีปัญหาถูกตัดขาคือเรื่องราวพวกนี้มันฮิวมันเหมือนเยียวยาจิตใจของผมอะว่าแบบคนอื่นแม่งยังสู้เลยแล้วเราแม่งจะไม่สู้อะแล้วนอกจากมันจะเยียวยาคนเขียนอะมันก็สามารถที่จะเยียวยาคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าในตอนแรกสุดที่ผมตั้งใจในการที่จะทำเพจก็คือการอยากให้มันเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยเริ่มจากตัวเองก่อนถ้าสมมุติว่ามันทำให้เราแบบเฮ้ยมีแรงกระตุ้นที่จะเดินหน้าต่อมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อมันก็จะส่งต่อไปที่คนอื่นๆได้มีอยู่ครั้งนึงในช่วงแรกๆผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหนแล้วนะคือมันเคยมีคนไทยที่อยู่ในสวีเดนหรือนอร์เวย์หรือประมาณนี้แหละสแกนดิเนเวียพิมพ์มาบอกผมว่าเขาเคยอ่านบทความแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องขอโทษเขาด้วยเคยอ่านบทความผมในขณะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาเป็นคนไทยที่ต้องไปเรียนหรือไปทำงานสักอย่างที่ต่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนนั้นผมแบบไม่รู้สึกคอมพีทมากเลยตอนนั้นผมมีคนไลค์อยู่แค่หลักหมื่นเองมั้งแบบรู้สึกแบบคอมพีทการเรียนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของกูมีคุณค่าแล้วอ่ะการบ้าบอลของมีคุณค่าแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราอยากทำอยากเขียนเรื่องต่างๆอันนี้ต่อไปโอเคปัจจุบันแม้ว่างานเยอะอาจจะไม่มีเวลาเขียนเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็พยายามเล่าเรื่องที่ไปเจอมาให้มากที่สุดพอมีงานเยอะเราก็มีโอกาสได้เจอผู้คนเจอเหตุการณ์ต่างๆได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็พยายามจะเล่าหลังๆก็จะเล่าเรื่องแบบชีวิตของนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่นักกีฬาไทยนักกีฬาฟุตบอลอะไรโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะไม่ให้เป็นงานเสียเวลาครับผมอยากให้เล่าเรื่องชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก่อนเอาคร่าวๆนะครับตอนผมเปิดเพจแรกๆอ่ะผมตัดสินใจไม่รับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอย่างถ้าหาอะไรได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันคืออยากได้ไหมก็อยากได้แต่เราก็มีกำแพงนึงว่าแบบต้องฆ่าไม่ได้ว่ะแล้วพอผมปฏิเสธไม่รับอ่ะรุ่นพี่ที่เคารพกันอ่ะเขาบอกทำไมโง่อย่างนี้วะคือผมชอบไปดูบอลอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ชอบดูฟุตบอลเยาวชนผมรู้สึกว่าฟุตบอล1แมตช์อ่ะมันก็จะมีเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นบอลเด็กที่ไม่มีใครสนใจมันก็มีเรื่องราวให้เล่าผมเคยไปดูบอลเด็กอยู่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดที่ภาคเหนือแล้วก็มีคนมารับผมเขาก็อวบๆแล้วนะแต่ว่าเขาอายุยังไม่เยอะเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาเคยอยู่โรงเรียนนึงในภาคเหนือแล้วเขาเคยได้แชมป์คิงพาวเวอร์ครับด้วยฐานข้อมูลของผมที่อยู่กับบอลเด็กมานานผมก็จะมีข้อมูลนะแล้วผมก็เฮ้ยจริงเหรอคุณได้แชมป์ตอนครั้งที่หนึ่งอะนะแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอกเฮ้ยแล้วทำไมตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ช่วยพ่อแม่ขายของที่ตลาดผมมันขี้เล่าครับ
แล้วก็หัวเราะแล้วก็แบบได้คุยกันว่าหลังจากที่ม3คุณได้แชมป์ King Power Cup ครั้งแรกตอนนี้เพื่อนบางคนได้ไปอยู่อังกฤษกลับมาได้สังกัดทีมในไทยแล้วก็บางคนซื้อบ้านแต่เขาไม่ได้พูดแบบเพ้อหรืออะไรนะเขาพูดแบบว่าเนี่ยผมไปอย่างนั้นว่ะพี่อย่างนี้ว่ะเออพอถึงเวลาเข้ามหาลัยก็ไม่ได้เรียนว่ะคือตอนนั้นผมไปดูแค่บอลแมตช์นั้นบอลแมตช์นึงที่ภาคเหนือแต่ว่ารอบๆของบอลน่ะรอบๆหรือแม้แต่ในบอลเองก็ตามในบอลคู่นั้นแล้วก็รอบๆทั้งหมดอ่ะมันมีชีวิตของผู้คนอยู่ผมเคยไปดูแบบอย่างบอล CP เมจิไปเจออิศวะสิงห์ทองมาเชียร์ลูกตัวเองลูกเขาอยู่อัสสัมก็มาเชียร์ลูกตัวเองอิศวะสิงห์ทองก็เป็นหนึ่งในตำนานของทีมชาติไทยก็ถือแก้วน้ำมานั่งกับภรรยาเชียร์ลูกเฮลเฮลเฮลเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคุณไปดูบอลที่มันระดับสูงอย่างทีมชาติหรือไทยลีกคุณก็จะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ที่แบบเจออิศวะสิงห์ทองนั่งแล้วก็ปูเสื่อแล้วก็นั่งเฮลเฮลเฮลกับพ่อแม่ของเด็กอัสสัมทนเรื่องราวแบบพวกนี้คุณไม่มีทางที่จะไปเจอกับแมตช์ใหญ่อย่างปีที่ผ่านมาก็มีทีมจากใต้ทีมหนึ่งน่าจะจากสุราษฎร์มั้งก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ CP Magic เข้าไปก็แพ้ยับเลยยิงได้ลูกหนึ่งแม่ร้องไห้กอดกันกลมเลยแล้วก็น่าประทับใจมากๆคือเขาไม่ด่าลูกแม่อะไรเลยแล้วคือจนลูกแบบเข้ารอบแต่กลับโรงเรียนดังๆกับมีการด่าลูกตัวเองมีการด่าลูกของผู้ปกครองท่านอื่นแล้วผมก็เอามาเขียนแล้วก็เหมือนกับบอกว่าสิ่งที่ผมเคยเจอมันเป็นยังไงผมเคยเจอเกมฟุตบอลเยาวชนรายการหนึ่งแล้วกันเป็นรายการของเด็กอายุแค่13แต่น้องคนนี้ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วเขาก็ถูกเตะเสร็จแบ็คซ้ายของอีกทีมนึงอ่ะซึ่งตัวเล็กกว่าเยอะเขาก็เลยแบบฮึดฮัดแล้วก็ขู่จนเด็กแบ็คซ้ายเนี่ยร้องไห้แล้วก็เล่นไม่ได้เลยหลังจากนั้นแต่ว่าพ่อของเด็กแบ็คซ้ายเนี่ยอยู่ข้างสนามไปพาพวกมาจะเอาเรื่องไปตะโกนด่าคำหยาบไอ้นู่นไอ้นี่มาเต็มเลยจนฝ่ายจัดการแข่งขันต้องไปเรียกตำรวจมาควบคุมสถานการณ์แล้วครึ่งหลังเนี่ยเหมือนไอ้ตัวนี้มันเป็นปีกขวามั้งแล้วก็ต้องไปย้ายไปเล่นอีกฝั่งนึงพ่อก็พาพวกกลุ่มเนี่ยข้ามไปฝั่งนึงแล้วก็ไปยืนด่าคือเหตุการณ์พวกนี้มันสะสมเข้ามาในเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลของผมแล้วพอไปเจอกับผู้ปกครองกลุ่มจากสุราษฎร์เนี่ยที่แบบลูกยิงลูกหนึ่งก็ร้องไห้แล้วอ่ะดีใจอ่ะผู้ปกครองมีเสื้อทีมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วพอเราเห็นนะเราก็ต้องชื่นชมเขาอ่ะพอชื่นชมลงเพจปุ๊บอ่ะเพื่อให้ทุกคนอ่ะผู้ปกครองหลายๆคนอ่ะเขาได้ตระหนักว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยมันก็คือลูกของเราไม่ใช่สินค้าหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าเราก็มันก็คือมนุษย์อ่ะเพราะาอาจจะเป็นเพราะว่าผมเข้าใจในความเป็นมนุษย์คือมนุษย์อ่ะมันวันนี้มันอาจจะแย่พรุ่งนี้มันอาจจะดีก็ได้จริงๆวันนี้ที่เล่นไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเพราะเรื่องอื่นมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าถึงเรื่องนี้ได้มากที่สุดนะก็คือชนาธิปอะเพราะว่าอย่างชนาธิปเนี่ยผมเห็นเขามาตั้งแต่เล่นฟุตบอลนักเรียนเสร็จแล้วผมมารู้จักกับเขาตอนที่เขาได้เข้ามาอยู่เทโลปีแรกแล้วผมรู้สึกว่านี่ก็คือการถีบตัวเองจากจุดที่โดนดูถูกที่โดนที่มีขนาดตัวเรื่องของขนาดตัวเอ่ยเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็ถีบตัวเองขึ้นไปถึงขนาดเจลีกได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้คือการพิสูจน์ตัวเองด้วยความจริงด้วยความสามารถจริงๆมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำงานอยู่แม้แต่ผมเองน่าจะเคยมีคนชมในเรื่องงานและก็น่าจะเคยมีคนแบบดูถูกในเรื่องงานว่าแบบเฮ้ยคือมึงแม่งไม่สามารถทำได้หรอกตอนผมเปิดเพจแรกๆอ่ะผมตัดสินใจไม่รับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อว่าผมอ่ะจะหารายได้ได้จากอันเนี้ยถ้าหารายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ถ้าหารายได้ได้ก็โอเคมันก็มีคนที่แบบมาแบบดูถูกหรือว่าแบบบางทีเขาแบบเหมือนมอบโอกาสให้เฮ้ยจอนเอาอันนี้ไปดีโปรโมทอันนี้นี้รายได้เท่านี้เลยนะเว้ยคืออยากได้ไหมก็อยากได้แต่เราก็มีกำแพงหนึ่งว่าแบบต้องฆ่าไม่ได้ว่ะแล้วพอผมปฏิเสธไม่รับอะรุ่นพี่ที่เคารพกันนะเขาบอกทำไมโง่อย่างนี้วะ
แต่เราก็แบบเราก็อยากมีทางของเราอะไรเงี้ยซึ่งย้อนกลับไปก็คือมันก็เหมือนกับที่ชนาธิปมันแบบก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้อะว่าอยู่ได้อะผมเคยเขียนเรื่องเขาแล้วก็ยาวมากก็คือโค้ชเฮงวิทยาลาวกุลจากเด็กที่แบบต้องวิ่งไม่รู้ต้องวิ่งต้องเดินกี่กิโลไม่รู้เพื่อไปดูรายการทีวีเกี่ยวกับฟุตบอลเพื่อที่จะซึมซับเอามาฝึกเองจนได้ไปเล่นฟุตบอลที่เยอรมันในสมัยที่การเดินทางมันยังไม่สะดวกขนาดนี้ผมว่ามันเจ๋งมากนะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าสู้ชีวิตได้เลยอ่ะแล้วไปเยอรมันในช่วงนั้นโดนเหยียดโดนหลายๆอย่างกรอบของวัฒนธรรมเอ่ยภาษาเอ่ยแต่ว่าโค้ชเฮงก็สามารถอยู่ได้หลังจากนั้นก็ได้โอกาสที่จะมาเล่นที่ญี่ปุ่นต่ออีกแล้วก็ได้รับการยอมรับจนเป็นโค้ชคนไทยที่ได้คุมทีมในญี่ปุ่นด้วยกลับมาที่เมืองไทยก็ยังบ้าบอลต่อเนื่องผมรู้สึกศรัทธาที่เขาบ้าบอลโดยเพียวมากๆคือโดยบริสุทธิ์มากๆเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดกับเรื่องของเยาวชนเยอะแล้วผมเองก็ชอบฟุตบอลเยาวชนอยู่แล้วผมเคยไปออกงานกับเขาผมเป็นสื่อธรรมดาเนี่ยแหละส่วนตัวเขาก็เป็นเหมือนเซเลบมาเป็นงานของแบรนด์กีฬาแบรนด์นึงระหว่างที่เขาพักกันกินข้าวโค้ชเองกินข้าวเสร็จเร็วมากแล้วเขาก็เดินลงไปในสนามซึ่งในสนามนั้นมันเป็นเหมือนกับแค่คลินิกสอนฟุตบอลเด็กธรรมดาเขาเดินลงไปเด็ดกอหญ้าเด็ดแล้วก็ทิ้งเด็ดแล้วก็ทิ้งเด็ดแล้วก็ทิ้งแล้วผมก็เดินไปถามเขาตอนนั้นผมไม่รู้จักเขาหรอกผมก็ถามเขาว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยโค้ชเองทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเด็กมันจะมาเล่นลิงแล้วเดี๋ยวเขากลัวว่าเด็กจะข้อเท้าพลิกเขาไม่ต้องทำเองก็ได้เขาไปสั่งใครมาทำก็ได้ถูกไหมพอเขาแบบระดับเป็นแบบเหมือนกับเซเลบที่แบรนด์นี้เชิญมาแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำเองเพราะว่ามันเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขากินข้าวอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกใครถ้าเราไม่ได้เข้าไปถามเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครแล้วคือมันไม่ได้อ้วนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพื่อใครอยู่อ่ะคือเขาก็ทำของเขาเองผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าศรัทธามากเลยแล้วก็อายุเยอะแล้วมีทุกอย่างแล้วทำงานมาระดับสูงมามีเงินเก็บแล้วคือจริงๆอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องมานั่งสอนเด็กแบบนี้แล้วก็โดนคนด่าอะไรเงี้ยผมโชคดีที่ผมมีไฟกับฟุตบอลอยู่ตลอดเหมือนแม่งเป็นสิ่งที่แบบไม่ผมยังตื่นเต้นกับฟุตบอลเกมเดิมๆอ่ะที่แบบทุกปีมันยังวนมาอย่างแบบเอลกาซิโก้แดงเดือดเมืองทองบุรีรัมย์คือถ้าวันนึงอ่ะคุณทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลคุณทำงานมา10สมมุติ30ปีแล้ววันนึงคุณรู้สึกว่าวันเนี้ยดูแดงเดือดวันเนี้ยแม่งไม่รู้สึกเหมือนแดงเดือดเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละคุณเริ่มหมดไฟคุณเริ่มเบื่อกับมันละแต่ผมยังไม่เป็นแล้วมันก็รู้สึกว่าผมยังนอน3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาดูบอล7โมงจบ9โมงแล้วก็สามารถนอนต่อ10โมงแล้วก็ตื่นมาตอน3โมงแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วก็ตื่นเสร็จแล้วก็รอดูบอลคู่ชิงยูโรได้อีกคือถ้าผมยังทำแบบนี้ได้อะโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานนั่นแสดงว่าผมยังมีไฟกับมันอยู่ยังอยากค้นหาจุดต่างๆยังตื่นเต้นกับมันยังอยากค้นหาจุดต่างๆของมันอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมโชคดีในเรื่องนี้คิดไหมว่าฟุตบอลมันจะเดินพาเราเดินทางมาถึงจุดนี้คือจริงๆแล้วมันก็คิดครึ่งนึงแล้วก็ไม่คิดครึ่งนึงคือรู้แหละว่าฟุตบอลมันจะพาเราเดินมาถึงจุดที่เราแม่งยังทำงานอยู่ในวงการฟุตบอลแต่เราก็ไม่คิดว่าฟุตบอลมันจะพาเรามาถึงจุดที่แบบคนจะรู้จักเราเยอะมันจะมีน้องๆมานั่งถามผมเรื่องนู้นเรื่องนี้คือไม่คิดว่าวันหนึ่งที่แบบไปดูบอลไทยลีกเพราะว่าผมก็ดูบอลไทยลีกมาแต่เรียนจบไม่คิดว่าวันหนึ่งที่ไปดูบอลรอบชิงบอลจตุรมิตรบอลรอบชิง18ปีกอมันจะมีคนมาขอถ่ายรูปก็แต่ผมก็ดูบอลของผมรายการพวกนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนจบแล้วตั้งแต่ทำงานอันเนี้ยจนวันหนึ่งมันก็มีคนเริ่มมีคนขอถ่ายรูปแต่ว่าผมยังเชื่อว่าผมยังแสดงออกเป็นจอนอยู่อะโอเคมันอาจจะมีบ้างบางทีที่คือแบบงานเยอะแล้วก็แบบ
คิดในหัวว่าเราต้องเขียนอะไรแต่ว่าคนมาขอถ่ายรูปก็ยิ้มยิ้มแต่ว่าทุกอย่างอ่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีงานต่อหรือไม่มีอะไรต่อผมยังมั่นใจว่าผมยังเป็นจอนเหมือนเดิมแน่นอนผมยังเคยไปดูบอลที่ระยองจบเกมผมไปเจอแฟนเพจแล้วผมเขาชวนไปตีสนุกผมก็ไปตีกับเขาสองคนเขาผมไม่คือจอนอ่ะคือยังเหมือนเดิมคือแบบอย่างไปเชียงรายไปดูบอลอยู่คนเดียวหลังจบเกมก็มีแฟนเพจมาแล้วก็ไปนั่งกินดื่มกันเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเอาผมก็ไปกินกับเขาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีผมก็เป็นคนอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมแค่เป็นจอนที่คนรู้จักแค่นั้นเองทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมถ้าชอบจอนฟังแล้วโอเคแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์เพจจอนก็ฝากไปกดไลค์ด้วยกด follow ที่เพจจอนนะครับผมมีเพจจอนอยู่ใน Facebook ส่วนผลงานกับที่อื่นตอนนี้ผมก็มีอ่านพอดแคสต์กับทางเมนสแตนนะครับในรายการที่ชื่อว่า Beyond Bon Thai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยก็ไปฟังเรื่องราวฟุตบอลไทยใน Beyond Bon Thai กันได้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีรายการต่างๆหลายรายการใน T-Sport นะครับ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาที่เขาก็เห็นความสามารถของเราแล้วก็เชิญเราไปทำงานด้วยนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในช่องนั้นด้วย